ไม่อยากสุขภาพแย่ลงช่วงกินเจนะครับระวัง4ข้อนี้ให้หลีกเลี่ยงการทานอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์นะครับเพราะอาหารพวกนี้ทำจากแป้งจะทำให้ร่างกายเราได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปนะครับคำแนะนำคือควรจะทานโปรตีนที่ได้จากพืชแทนจะทำให้เราร่างกายแข็งแรงในช่วงทานเจได้ข้อที่2คือให้หลีกเลี่ยงอาหารทอดๆผัดๆมันๆเนื่องจากอาหารเจมักจะทำเป็นอาหารทอดๆผัดๆซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำคือให้เลือกเป็นอาหารที่เน้นต้มนึ่งมากกว่านะครับจะทำให้เราได้สุขภาพที่ดีระหว่างทานเจข้อที่3แนะนำให้ทานอาหารหลากหลายการที่เราทานอาหารเจแล้วเราเลือกทานอาหารอยู่เพียงไม่กี่ประเภทซ้ำๆที่เราชอบทานเราอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าขาดสารอาหารได้เนื่องจากเราทานอาหารได้ไม่ครบถ้วนในทุกอย่างที่เราทานและสุดท้ายข้อ4ควรรับประทานอาหารที่ทำจากผักในปริมาณที่พอดีเนื่องจากผักบางประเภทเช่นบรอกโคลีผักกาดขาวบางอย่างจะทำให้ท้องอืดได้หากเราทานในปริมาณมากครับผมดังนั้นเราอยากให้ทุกคนนะครับกินเจแล้วไม่อ้วนขึ้นไม่มีโรคไม่มีไขมันพอกตับแทรกขึ้นมาระหว่างที่เราทานเจนะครับดังนั้นใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้นะครับสามารถพบกับหมอทีมกับหมอยกได้นะครับช่องหมอยกคือ Happy Surgeon ครับผมหมอสุขสันต์ส่วนช่องหมอทีมนะครับก็หมอทีมด็อกเตอร์ทีมนั่งเฉยๆก็พร้อมได้นะครับใครชอบไอเดียๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราทั้ง2เพจได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ